เดินฝ่าชั้นโคนหนาๆเข้ามาครับพี่ต้นสุดรอสังกัดทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างโอ้ซันนี่ SY 2154สายโหดนี่โคนแทบจะท่วมตัวแล้วเละเป็นโจครับงานนี้ครับหนองน้ำบ้านขวาวตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองบุรีรัมย์บุกฝ่าโคนเพื่อมาบริการโคนนะครับฝั่งของโกเบ SK 200หนุ่มไอซ์รอรับอยู่ฝั่งนี้ครับเกียร์รถเดินเข้ามาโอ้โหดมากโหดมากจิ้มจิ้มแล้วเดินเดินเดินจิ้มจิ้มเพื่อจะมีหลุมพรางบุกเข้ามาพี่ต้นบุกเข้ามาดูดิครับเอาไปไปสุดยอดมากประเภทเครื่องจักรที่ค่อนข้างบุกโหดของทีมงานฟ้าบันดาลแล้วครับเอาคุยกันก่อนเอายังไงเนี่ยหลุมที่หนุ่มไว้ทำเอาไว้ตักใส่หลุมก็โยนข้ามฟากไปนู่นครับว่ายังไงเอาเดินกลับไปแล้วลื่นครับลื่นครับหนุ่มไอขนปูของทีมงานครับมานี่ได้ที่ได้ที่ตั้งหลักกันตรงนี้ครับจับคู่กันเล่นโคนอีกหนึ่งจุดสำหรับที่ต้นแล้วก็หนุ่มไอทำหลุมไว้ใส่โคนก่อนที่ต้นนี้รอความพร้อมครับเดี๋ยวหนุ่มไอ้นะครับจะเดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ครับแล้วก็ตักจากหลุมโยนไปนู่นนะครับเนี่ยตำแหน่งมันก็จะพอเหมาะพอเจาะส่วนพี่ต้นก็จะยืนข้างล่างครับโยนขึ้นมาใส่หลุมแล้วโคนมันก็จะไหลมาเนี่ยหนุ่มไอ้ก็จะรับช่วงต่อเดินขึ้นมาฝั่งป่าเจาะกับท่านเปาเนี่ยจะอยู่ด้านหลังครับเก็บโคนป่าเจาะนี่เก็บโคนส่วนท่านเปานี่รับหน้าที่ในการย้ายท่อสูบซิ่งเนี่ยไปวางติดตั้งอีกจุดหนึ่งอยู่ข้างล่างนี่พร้อมแล้วข้างบนเตรียมตัวเข้าประจำตำแหน่งโยนขึ้นมาพี่ต้นหนุ่มไอ้ได้ที่
เวียงข้ามฟากครับนี่เป็นการทอยโคนข้ามฝั่งลงทุ่งนาครับรอก่อนหนุ่มไม้ร้อยโคนเต็มก่อนโคนเหนียวๆอย่างนี้หมดไวครับไม่เหมือนก่อนหน้าที่พากันเล่นกันเนี่ยทั้งน้ำทั้งโคนอ่ะไม่รู้แยกไม่ออกเลยอันไหนโคนอันไหนน้ำมันเละไปหมดเลยถ้าเหนียวๆอย่างนี้นี่ตัดออกตัดออกนี่จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเลยครับจุดที่ทำงานก็จะหายไปในพริบตาเลยเหนียวๆอย่างนี้ชอบครับทีมงานฟ้าบรรณาค่อนข้างหนานะครับข้างล่างกว่าจะได้ขยับตัวไปไล่โคนมานี่ก็โอ้ใช้เวลานานหน่อยยาวไปครับยาวไปถ้าเทียบความน่าดูของ2คันนี้นะคู่นี้น่าดูก็จะอยู่ข้างล่างแหละครับเนี่ยน่าดูน่าชมข้างบนนี่ยืนประจำหลักสาดขึ้นอย่างเดียวโคนก็ใช้เวลาหน่อยตักบ่อยๆเดี๋ยวก็หมดเองครับThank you.
ไปเรื่อยๆครับให้กำลังใจทีมงานงานศาสตร์โคนโคนมันเยอะก็ถึงเรียกว่างานศาสตร์โคนแหละครับสำหรับผมพักไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ช่วงเวลาต่อไปช่วงนี้สวัสดีครับ